ต้นยางที่ปราสาทบันทายสีนะครับเราจะมารู้ความหมายของต้นยางในภาษาเขมรหรือในภาษาลาวที่อยู่ในพื้นที่ว่าอย่างไรเนี่ยนะครับขอเชิญพบกับพี่วิทยากรครับอันนี้ภาษาเขมรเรียกต้นเยียงครับต้นเยียงเยียงคือเดินเสด็จครับเยียงคือเดินคือเสด็จภาษาลาวคือเอิ้นยางเนาะยางยางไปเนาะเพราะนั้นว่าเป็นต้นยางหน้ายางชั้นของท่านต้นยางสาเหตุที่มีต้นยางก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องเจาะยางกับต้นนี้แหละครับทีนี้ทำไมต้นยางหรือต้นเยียงมาอยู่ที่ปราสาทบันทายสีอันนี้คือธรรมชาติแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์ชอบปลูกเพื่อที่จะเพื่อให้พระสงฆ์นิกรเอาไม้ไปใช้มันอะไรแบบมันโตเร็วมันตรงเพราะนั้นคุณภาพมันก็สูงกันเพราะนั้นกษัตริย์เสด็จไปที่ไหนก็จะปลูกต้นยางใบเป็นที่เป็นสัญลักษณ์ครับนี่ก็คือสัญญะที่เกิดจากต้นไม้ต้นยางเด้อครับต้นยางว่าเป็นต้นยางต้นยางคือยางไปก้าวไปนี่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยต้นยางครับต้นยางครับว่าเป็นต้นยางอันนี้เป็นความรู้ใหม่เด้อครับดีจังครับต้นยางคือยางเสด็จภาษาเขมรเรียกว่าเยี่ยงเยี่ยงครับเขาบนข้างหลังเขาออกข้างนอกใช่ไหม